งบประมาณของ CCTV ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้บวกด้วย4อำเภอและกระบวนการอีกส่วนหนึ่งในการคอร์รัปชันบนเนื้องานงบประมาณของจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านจะต้องตามไปดูท่านนายกท่านลองไปดูในกรณีงบประมาณของ CCTV ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้บวกด้วย4อำเภอของงบประมาณไปจากสภาผู้แทนราษฎรโดยสภาแห่งนี้เลยครับอนุมัติไปที่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย969ล้านท่านนายกไม่ต้องหัวเราะท่านจะต้องไปจับคนผิดมาให้ได้ท่านจะต้องตามไปดูครับ969ล้านของ CCTV ที่ปัตตานีได้รับอนุมัติไป990แห่งแต่ไปติดณวันนี้เพียง87แห่งครับท่านนายกอีก900กว่าไปไหนท่านนายกไม่ต้องบอกว่าท่านนายกเพิ่งมานะครับท่านนายกเป็นรัฐบาลท่านนายกเป็นรัฐมนตรีนะครับมันไม่ใช่เรื่องสนุกครับปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ประชาธิปัตย์ไม่ถอยประชาธิปัตย์เดินประชาธิปัตย์